แฟนคลับกรี๊ดเนเน่เตรียมบินจัดปาร์ตี้วันเกิดฉลองอายุ 26 ปีที่เมืองไทยสุดเซอร์ไพรส์เนเน่เตรียมบินจัดงานฉลองวันเกิดครั้งแรกที่ไทย Nene สโตนเบิร์ธเดย์แฟนมีตติ้งอินแบงคอกพร้อมครอบครัวแฟนคลับฟินสุดๆเมื่อเนเน่พระพันพรเพ็ญทิพัฒน์หรือเจิ้งหน่ายซินศิลปินสาวไทยที่ไปโด่งดังไกลถึงแดนมังกรก็จะอายุครบ 26 ปีในวันที่ 25 มิถุนายนนี้แล้วโดยเจ้าตัวเตรียมตัวบินลัดฟ้ากลับบ้านเกิดที่เมืองไทยพร้อมประกาศผ่านอินสตาแกรม Nene จัดงานฉลองวันเกิดเป็นครั้งแรกอีกทั้งชวนแฟนคลับมาร่วมสร้างโมเมนต์และความประทับใจในงาน Nene Stone Birthday Fan Meeting in Bangkok ฉลองวันเกิดปีที่ 26 แบบ Exclusive เป็นครั้งแรกในวันที่ 25 มิถุนายนนี้ที่ Show DC พร้อมเซอร์ไพรส์สุดฟินจัดเต็มเพื่อชาวอะตอมเป็นการขอบคุณทุกความรักที่มีให้กันตลอดมารักเริ่มจากเกลียดฮั่นซึมเศร้าเคยคิดจบชีวิตไม่มีใครเป็นแฟนได้นอกจากจียอนรักเริ่มจากเกลียดฮั่นจียอนเล่าจุดเริ่มต้นเจอกันครั้งแรกจูบจริงตีก้นในซีรีส์เจอฝ่ายหญิงด่ากลับเปิดมุมอ่อนแอฮั่นซึมเศร้าเคยตัดสินใจจะจบชีวิตตัวเองลัคกี้อินเกมแอนลัคกี้อินเลิฟสุดๆสำหรับคู่หวานฮั่นอิสริยะและซอจียอนนอกจากงานจะแน่นสุดๆแล้วเรื่องความรักทั้งคู่ก็ราบรื่นเช่นกันเมื่อได้มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการคลับ Friday Show ผลิตโดย CHANGE2561 ได้เปิดใจแบบหมดเปลือกว่ารักนี้เริ่มจากเกลียดตอนเจอกันวันแรกในกองถ่ายเจอปุ๊บก็จูบเลยแถมมีเรื่องนอกบทให้ด่ากันซึ่งจียอนรู้สึกว่าฮั่นเป็นคนขาดความรักเลยจะทำให้เขารู้ว่ารักแท้มันเป็นอย่างไรเพราะมีสโป๊กในการทำงานของตัวเองเอาไว้เป๊ะๆทำให้มีบางเสียงกระซิบมาว่าทำงานกับฮั่นนั้นไม่ง่ายถ้าผิดจากที่ดีลกันปุ๊บเดินออกจากงานไปเลยจียอนประกาศกล้าวไม่มีใครจะมาเป็นแฟนฮั่นได้อีกแล้วนอกจากเธอฮั่นเคยซึมเศร้าจนเคยคิดตัดสินใจจะจบชีวิตตัวเองฮั่นก่อนที่จะมีความรักเกิดจากเกลียดกันมาก่อนหัวเราะจียอนเจอกันครั้งแรกที่เล่นซิทคอมฉากแรกที่เขามาก็คือต้องจูบเราเลยเขาจูบจริงแล้วมันมีอะไรโผล่เข้ามาในปากด้วยพอเราจะเดินออกอยู่ดีๆเขาก็ตีก้นเราคือในตอนที่เราเล่นซีรีส์ด้วยกันอยู่นะคะแต่จริงๆในบทคือไม่มีนะคะเราก็ตกใจมากเลยหัวเราะฮั่นพอคัดเราก็เดินออกไปแล้วบอกเขาว่าขอโทษนะแต่เขาด่าเราทำไมจียอนถึงรู้สึกว่าฮั่นเป็นคนขาดความรักจียอนเราแค่รู้สึกเหมือนว่าเขาขาดความรักเราก็บอกกับตัวเองว่าจะให้เขารู้ว่าความรักแท้มันเป็นอย่างไรหัวเราะต้องเสียงมากเหมือนกันเพราะตอนนั้นทุกคนก็จะรู้ว่าฮั่นเจ้าชู้ไม่ใช่น้อยเคยคุยพร้อมกันกี่คนฮั่นครับคือถ้าพูดจริงๆผมว่าเกิน10คนคนนี้อยากคุยก็คุยโทรศัพท์ก็ต้องมี2เครื่องมีบางเสียงที่บอกว่าตอนนั้นทำงานกับฮั่นก็ไม่ได้ง่ายฮั่นไม่ง่ายครับคือผมมีสโป๊กในการทำงานของตัวเองยิ่งถ้าเป็นการทำงานคอนเสิร์ตผมจะต้องมี20นาทีห้ามคนเข้ามาคุยกับผมไมค์ก็ต้องเป็นไมค์ที่เราเตรียมคอสตูมก็ต้องส่วนตัวใช้ร่วมกับคนอื่นไม่ได้ฮั่นใช่ครับถึงขั้นเคยเดินออกจากงานเพราะเขาผิดดีลกับเราฮั่นใช่ครับผมเลยบอกว่าถ้ามันมีค่าเสียหายเดี๋ยวผมจ้างแล้วผมก็เดินออกไปเลยแฟนของฮั่นต้องจียอนเท่านั้นจียอนไม่มีใครจะมาเป็นแฟนเขาได้หรอกค่ะนอกจากหนูช่วงแรกๆก็จะเรื่องโมโหหิวค่ะ เขาเป็นคนที่ตื่นมาปุ๊บต้องกินข้าวก่อนเลยเคยเจอรุนแรงที่สุดขนาดไหนจียอนไปเกาหลีค่ะเขาหิวแล้วเรารอคุณแม่อยู่พอเข้ามาปุ๊บไม่มองหน้าแม่เลยนั่งก้มดูโทรศัพท์แบบนี้เราก็แบบเอาแล้วหัวเราะคุณแม่เราแบบนี้เจอผู้ใหญ่แล้วไม่ไหวไม่ใดเป็นคนอย่างไรเนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้ว่าสองคนต้องจับมือแล้วต่อสู้กับเรื่องโรคซึมเศร้าท่านผมไม่เคยเปิดมุมอ่อนแอให้ใครเห็นรวมถึงวันนี้ที่พูดเขายังถามผมว่าโอเคใช่ไหมที่จะพูดผมบอกว่าผมต้องผ่านมันให้ได้มันเริ่มตอนโควิดครับคือวันนั้นเราทะเลาะกันแรงมากจียอนอยู่ดีๆเขาก็เข้าห้องแล้วก็เสียงดังอยู่ในห้องเราก็กลัวฮั่นตัดสินใจว่าจบชีวิตตัวเองเลยโทนี่แก้วแชร์โมเมนต์หวานครบรอบแต่งงาน 3 ปีขอให้อยู่ด้วยกันตลอดไปโทนี่แก้วครบรอบแต่งงาน 3 ปีเผลอแป๊บเดียวคู่รักนักเดินทางอย่างพระเอกหนุ่มโทนี่รากแก่นและนักร้องสาวแก้วจริญญาแต่งงานใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมา 3 ปีแล้วแต่ยังไร้แพลนมีเบบีโดยแฟนๆมักจะเห็นทั้งคู่ใช้เวลาเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่แปลกใหม่อยู่เสมอล่าสุดโทนี่และแก้วได้โพสต์เซตภาพคู่กันผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมเขียนข้อความฉลองครบรอบวันแต่ง 3 ปีโดยโทนี่ระบุว่า Wish we could live together forever happy 3 year ในขณะที่แก้วเขียนแคปชั่นกำกับว่า You and me It's a forever kinda thing happy 3 year งานนี้มีเพื่อนพ้องในวงการและแฟนๆเข้ามาร่วมยินดีกับทั้งคู่กันอย่างมากมายอาทิ Happy Anniversary TK น่ารักมากลงตัวที่สุดชอบคู่น้องมากเป็นคู่รักคู่เดินทางที่น่ารักมากๆเลยค่ะคู่รักที่น่ารักมากคู่กันอย่างมีความสุขตลอดไปนะคะจะคอยซัพพอร์ตคู่น้องตลอดไปเลิฟเป็นต้นขอบคุณภาพ IG โทนิรแก่นแก้วชริน